หากคุณอยากรู้จักพวกเขาและเธอให้มากกว่าที่เห็นเดินทางไปกับผมครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับพวกเขาในมุมมองใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผมเตรียมตัวเดินทางไปกับคุณคิดคณชัยเบญจรงค์คกุลโฟโตกราฟเฟอร์หนุ่มสุดฮอตผู้อยู่เบื้องหลังภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยผู้ชายที่จะพาคุณไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเหล่าเซเลบริตี้และซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมากมายในมุมมองใหม่ๆผ่านเลนส์ของเขาที่จะทำให้คุณรู้ว่านอกจากภาพเบื้องหน้าที่คุณเห็นนั้นจริงๆแล้ว Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้เขาคือหนุ่มเท่หัวใจศิลปินที่เป็นเจเนอเรชันที่3ของตระกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของธุรกิจในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่นิตยสาร Flops จัดอันดับให้เป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับ1ของประเทศไทยเมื่อปี2557เพราะเขาคือลูกชายของคุณสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์และคุณอภัสราหงสกุลคุณแม่นางงามจักรวาลที่สวยที่สุดคนนี้ก็หลังจากโชว์นั้นพ่อก็ไม่เคยถามถึงเรื่องเพลงเลยแล้วเขาก็บอกว่าบอกถ้าบอกกลับมาทำงานที่บริษัทบอกก็ทำเพลงของบอกไปได้เขาไม่ว่าช่วงหน้าเตรียมตัวไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันครับว่าแขกรับเชิญคนพิเศษที่คุณคิดคณชัยจะต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงนั้น Who are you คุณคือใครชีวิตผมคือการถ่ายรูปพอร์เทรตผมรักและทุ่มเทให้กับมันเพราะมันคืองานศิลปะที่ท้าทายก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งผมต้องเรียนรู้ทิศทางของแสงรู้จักอุปกรณ์มองหาโลเคชั่นและที่สำคัญที่สุดผมต้องเข้าใจมูดอารมณ์สีหน้าและแววตาที่แสดงออกมาจากแบบเพราะมันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวตนและอารมณ์ของภาพสนับสนุนโดยใหม่ Toyota Fortunerเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปรับคุณคิดคณชัยโฟโตกราฟเฟอร์สุดฮอตของเราเพื่อเดินทางไปพูดคุยกับทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เขาขอเลือกเดินตามความฝันผันตัวเองมาเป็นนักร้องฮิปฮอปสุดแนวกันแล้วสรุปว่าเขาคือใครเดินทางไปค้นหาคำตอบกันเลยครับและ Toyota Fortuner คันนี้ก็ได้พาคุณคิดคณชัยโฟโตกราฟเฟอร์ของเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับป๊อกภัสรกรจิราธิวัฒน์หนุ่มสุดเท่เจ้าของคาแรคเตอร์สุดแนวคนนี้เขาคือลูกชายของคุณสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์และคุณอภัสราหงสกุลหรือทายาทเจเนเรชันที่3ของตระกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของธุรกิจในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่นิตยสารฟลอปจัดอันดับให้เป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับ1ของประเทศไทยซึ่งวันนี้เขาได้ขอเลือกเดินตามความฝันของตัวเองกับงานเพลงที่เขารักก่อนจะกลับไปสานต่อธุรกิจของครอบครัวเพราะหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ที่ North Eastern University ประเทศสหรัฐอเมริกาตามคำแนะนำของคุณพ่อได้สำเร็จแล้วเขาก็มุ่งมั่นลุยงานด้านดนตรีต่อในทันทีจนตอนนี้เขาได้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเต็มตัวของค่ายไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายเพลงฮิปฮอปชื่อดังของประเทศไทยจนทำให้วันนี้ใครๆได้รู้จักกับชื่อของเขาและเพลงของเขาในฐานะป๊อกศิลปินสุดเท่ที่กำลังได้รับความสนใจในวงการบันเทิงครับ
สำหรับการถ่ายรูปในวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆครับเพราะมันคือการถ่ายภาพพอร์เทรตเซเลบริตี้คนสำคัญของเมืองไทยดังนั้นการเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารเพื่อสร้างความสนิทสนมและเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของช่างภาพครับจากที่เรามองย้อนกลับไปครับแต่ก่อนคนอาจจะมองเห็นภาพพี่ป๊อกในฐานะทายาทนักธุรกิจอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยจนตอนนี้เนี่ยแต่คำว่าป๊อกที่อาชีวะเนี่ยกลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวครับป๊อกไมค์แคทมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆก็อาจจะยังติดมีคนติดภาพที่ยังเป็นแบบเดิมอยู่แต่แค่ภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่คนยังไม่เคยเห็นแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงความคิดหลายๆอย่างจากบุคคลเหล่านั้นนะฮะแต่ก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วกับสิ่งที่สิ่งนั้นคือสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราไม่ได้เป็นคนทำมันเกิดมาเราก็มันบอลวิเศษมันเหมือนแบบมันไม่ได้เลือกเป็นโชคมากกว่าเกิดมาที่ได้เป็นลูกคุณพ่อคุณแม่กับมันแต่อันนี้คือสิ่งที่เราเลือกที่เราจะทำเองแล้วจากการที่คนเวทนาในสิ่งที่เราได้ทำเองความคิดมันก็ยิ่งใหญ่กว่าแล้วมันเป็นเหมือนคนได้เวทนาสิ่งที่เราทำจากแพชชั่นของเราจริงๆมันเป็นความคิดที่ดีกว่ามากงั้นมองย้อนกลับไปครับเส้นทางกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยจุดไหนที่ทำให้เปลี่ยนจากคำที่เป็นลูกของทายาทนักธุรกิจกลายมาเป็นศิลปินมันเพิ่งจะมาได้ recognition ที่เยอะขึ้นเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วจริงๆเริ่มทำเพลงก็ตั้งแต่อยู่ boarding school ที่นู่นนะครับประมาณ15 16ประมาณก็คือเริ่มแบบแต่งเพลงเขียนเพลงใช่ตอนนั้นก็ด้วยที่เราไปอยู่ที่อเมริกาด้วยเพลงแล้วก็ culture ต่างๆเราก็เหมือนซึมซับที่เราอยู่เนาะเหมือน background หลายๆอย่างทำให้เราซึมซับถ้าเกิดที่ไปเรียนที่อังกฤษก็คงจะเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้แต่นี่เราเหมือนเราโตที่นี่ด้วย environment หลายๆอย่าง culture มันทำให้เราซึมซับแบบนี้ก็เริ่มที่จะเก็บตังค์ซื้ออุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี่แล้วก็นั่งทำในห้องในดอมในห้องนอนในห้องนอนเรียนอะไรอยู่ตอนนั้นเรียนไฮสคูลธรรมดาก็จริงๆก่อนไฮสคูลนี่มันเกิดแต่ก็เริ่มทำหลังเลิกเรียนเพราะเราอยู่บอร์ดิ้งอยู่แล้วสมมุติคนอื่นฝรั่งอะไรเงี้ยวีเกนเขากลับบ้านใช่ไหมแต่เราบินไปไกลเราก็ต้องนอนในนั้นเราไปไหนไม่ได้ก็ต้องหาอะไรทำนู่นทำนี่ก็เริ่มซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็เริ่มทำแล้วก็มีพวกนักบาสพวกคนดำที่เขาได้สกอลาร์ชิพมาเขาก็ต้องอยู่กับเราเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มาจากที่ไกลเหมือนกันเหมือนเขาได้ทุนมาเรียนบาสให้นักเรียนเนาะคราวนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันเราก็เริ่มทำดนตรีทำอย่างนี้เขาก็แรปก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ลองเองทราบมาว่าเส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยตอนแรกก็อาจจะไม่ได้สปอร์ตเรื่องนี้เต็มที่ที่บ้านไม่สปอร์ตที่บ้านก็ยังก็ไม่เคยสปอร์ตเลยแล้วกันครับตั้งแต่ในแต่ไรแล้วก็ตั้งแต่เรียนไฮสคูลจบที่ Lawrence Academy ก็คุณพ่อก็บอกว่าสรุปเข้ามหาลัยอยากเรียนอะไรเนี่ยแล้วบอกเรียนอะไรดีก็เหมือนคือพ่อก็อยากจะหวังว่าอยากให้เรามาทำธุรกิจใช่แต่เขาอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาก็เหมือนพูดว่าให้ช้อยส์เราว่าเหมือนเปิดเลยอยากเรียนอะไรก็ได้เราก็อยากเรียนอะไรก็ได้ก็เลยที่นั่นมันมีเบอร์คลีย์อยู่แล้วมันเรียนดนตรีเราก็บอกว่าโอเคคิดได้แล้วนะสรุปจะเข้าเบอร์คลีย์เขาถามว่าเบอร์คลีย์สอนอะไรบอกว่าสอนดนตรีก็อึ้งกันไปเลยทางบ้านเหมือนแบบฮะคือให้เรียนอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ขนาดนี้ก็เลยอ้าวแล้วงั้นทำยังไงก็เลยcompromise ซึ่งกันและกันเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องเพลงถึงที่บ้านจะไม่ได้พุชแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ก็ไม่เคยห้ามมันก็เป็นบาลานซ์ที่ดีสำหรับฝั่งใหญ่กับฝั่งเราเหมือนเป็นอยู่ตรงกลางซึ่งกันและกันก็เลยอ่ะถ้างั้นไม่รู้จะเรียนอะไรเราให้ไปเรียนบัญชีเรียน finance เรียนอะไรก็ไม่น่าจะใช่ก็เลยอ่ะถ้างั้นเรียนเซ
เศรษฐศาสตร์แล้วกันคิดว่ามันกลางดีแล้วก็เราชอบอยู่แล้วด้วยนะหรือว่าไม่เลยไม่ครับเฉยๆก็เรียนเรียนได้ทำได้แต่ถามว่าอยากที่จะทำขนาดนั้นไหมก็คงไม่ใช่ก็จะเป็นเพื่อที่บ้านเนาะใช่แต่ก็มายเนอร์ทุกอย่างที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ก็ใส่ดนตรีหมดเลยครับที่บ้านก็ไม่เคยรู้จนจบเวลาก็ถึงรู้เหมือนกันว่าโอเคพวกฟรีแลนซ์ทุกอย่างเราเรียนดนตรีไม่ว่าShake that body moving, I got nothing but moving This sexy body doing, ตัวผมแทบบ้าผมก็เห็นคุณและชื่อไรให้ผมได้คู่ไป Like this แล้วคุณจะติดใจ Like this คุณแม่ไม่คุณแม่ไงก็ได้ขอให้ลูกแต่คุณแม่คิดว่าเรื่องพวกนี้อยากให้ฟังทางคุณพ่อเยอะๆเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่อยู่ในวงนักธุรกิจมานานมากนะแล้วก็มีประสบการณ์ที่เยอะแยะมากมายความคิดของพ่อจะคิดไกลเผื่อเราทุกอย่างคือเราอาจจะคิดไม่ถึงจุดนั้นแต่คุณแม่บอกว่าอยากให้ฟังคุณพ่อเลยก็เลยคอมเพลมานต์ที่นี่ละกันก็เลยจบเลยครับรู้สึกแต่ละตอนนี้รู้สึกไงครับมองย้อนกลับไปรู้สึกดีครับรู้สึกดีว่าจริงๆแล้วที่เรียนเศรษฐศาสตร์นี่จริงๆมันคำพูดที่คุณพ่อพูดบอกว่าไม่ห้ามเจริญดนตรีแต่ถ้าสมมติอย่างเช่นเรียนเศรษฐศาสตร์เนี้ยเราจะไปทำอะไรอีกหน่อยในอนาคตก็ได้เพราะมันกลางมากๆเนาะถ้าเราเรียนดนตรีไปแล้วเกิดสมมติเราอยากจะทำอย่างอื่นล่ะเราอยากจะไปทำธุรกิจนี้เราอยากจะไปทำอะไรนี้ที่ไม่ใช่ดนตรีจะทำยังไงพอตอนนี้เนี่ยมานึกถึงกับการเรียนทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราเลือกที่จะทำตามใช่เพราะว่ามันก็มันดีมากสำหรับอนาคตเราจริงๆแล้วส่วนเรื่องดนตรีก็อย่างที่บอกว่าให้อิสระเต็มที่ก็คอมโพรไมซ์ซึ่งกันและกันก็เลยออกมาเป็นนี้อยู่มาวันหนึ่งได้มีโชว์ของอันนั้นเป็นโชว์ใหญ่ของซอสไซก็ที่ค่ายก็บอกว่าให้ชวนที่บ้านมาจะได้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างก็หลังจากนั้นจัดที่เซลโพยสตูดิโอตรงลาซานคุณพ่อกับคุณแม่เข้าไปก็ไม่เคยคุณพ่อแม่ไม่เคยไปเลยเพราะปกติเวลาเล่นมันเล่นตามคลับเล่นกันมันจะอายุอาจจะเหนื่อยนิดนึงที่ไปอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะมีเซฟมีอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ได้แบบได้มีอาร์มีหน่อยอะไรอย่างนี้ก็หลังจากโชว์นั้นพ่อก็ไม่เคยถามถึงเรื่องเพลงแล้วเขาก็บอกว่าบอกถ้าบอกกลับมาทำงานที่บริษัทปอก็ทำเพลงของปอไปได้เขาไม่ว่าก็หลังจากโชว์นั้นก็ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นด้านนี้ตอนไหนครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเต็มตัวครับมันจะย้อนกลับไปตอนที่ทำงานที่ Bank of Post เริ่มเข้าปีที่3เราก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบเอ๊ะสรุปถ้าเกิดเราทำงานอยู่ที่นี่เราคงจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมาตลอดก็เลยคิดว่าพี่เลยคิดว่าต้องออกจากบริษัทแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดอยู่ไปก็คือฝังยาวแน่นอนไม่มีได้ออกมาแล้วเพราะว่ายิ่งทำงานที่บ้านอยู่ดีมันจะเฮ้ยขอออกขออะไรมันแทบจะไม่มีข้ออ้างเลยก็เลยคิดว่าโอเคด้วยอายุด้วยแล้วก็บวกกับปริญญาโทที่ก็ควรจะเรียนควรจะทำต่อก็เลยมันเหมาะสมกันหมดก็เลยเอาปริญญาโทนี่แหละมาเป็นข้ออ้างบอกว่าบอกที่บ้านบอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะได้ไปเรียนปริญญาโทก่อนอะไรอย่างนี้แล้วค่อยกลับมาก็มันก็เป็นข้ออ้างที่เวิร์กแล้วก็ได้ผลนะฮะก็เลยออกเรียนปริญญาโทแล้วก็ทำเพลงจริงจัง
คงจะรักใครลงกันขนาดนี้ไม่อยากประทับใจตามบุญที่ทำมาก็คงต้องรับไปสาวสาวก็หายหมดก็คงไม่เหลือใครเหลือใจอีกหนึ่งภาพที่จะบ่งบอกความเป็นป๊อกพัศรกรในเวลานี้ได้เป็นอย่างดีก็คือภาพของนักธุรกิจหน้าใหม่เจ้าของโปรเจกต์มากมายที่เขาคิดค้นและสร้างมันมาด้วยตัวเองทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ฝีมือให้ใครๆได้เห็นในฐานะนักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรงกับการสร้างแบรนด์ของตัวเองซึ่งตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดก็กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างดีทีเดียวครับเอ๊ะตอนนี้มีธุรกิจของตัวเองใช่มี3ธุรกิจครับมีอันแรกเลยทำเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เป็นสตรีทแวร์โคตติ้งธรรมดาที่เป็นเกี่ยวกับรอยสักแล้วก็สไตล์อาจจะเป็นเพลนๆนิดนึงดิบๆหน่อยชื่อแบรนด์ว่าอะไรครับ Crystal ครับ Crystal Clothing เป็นเอาโลโก้มาจากรอยสักตรงนี้เป็นรูปปืนทำกับเพื่อนอีกคนนึงก็เลยเป็นปืน2อันคล้ายกันแล้วก็มีร้านบล็อกที่ Sham Square นะครับซอย1เป็นมัลติแบรนด์แล้วก็คอนเซ็ปต์สโตร์มีประมาณ23ยี่ห้ออยู่ในนั้นเราก็จริงๆไอเดียนี้มันเกิดขึ้นด้วยที่ว่าเพื่อนพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยทุกคนมีแบรนด์ของตัวเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้านาฬิกาเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายบราชุดว่ายน้ำจิวเวลรี่ทุกคนมีของตัวเองหมดแล้วก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแต่ทุกคนไม่มีหน้าร้านของตัวเองก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราเป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านรวมให้หมดเลยรวมทุกคนมาอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นมามากจากสองอันนี้อันนั้นเหมือนเป็นแพชชั่นที่เราอยากทำมากกว่าแต่อันเนี้ยเป็นอะไรที่เหมือนแบบเฮ้ยอยากทำมากเหมือนกันก็ทำกับเพื่อนที่เรียนที่เมืองนอกนะครับรวมตัวเองด้วยก็7คนเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้ที่ให้พลังงานให้ energy ก็อาจจะมีความที่เป็น energy แต่ healthy ในขณะเดียวกันด้วยความคิดที่อาจจะแปลกนิดนึงอย่างคนอื่นที่เขาไม่ได้มีการสนับสนุนที่ดีไม่ได้มี environment หรือ background ที่ดีไม่ได้มีการศึกษาที่ดีไม่ได้มีตัวช่วยอย่างที่ตัวเราเองมีทำไมเขาทำกันได้แล้วเรามีแทบจะทุกอย่างทำไมเราจะไม่ทำถึงแม้จะ success หรือไม่ success ก็ตามมันก็จะเป็นเหมือนโรงเรียนนึงที่เหมือนเราไปเรียนแต่นี้เราเรียนด้วยใช่ได้ลองแล้วใช่มันไม่ได้มีเรียนมันไม่ได้มีสอนเหมือนกับที่ไหนเขาสอนกันอันนี้เราเรียนจากประสบการณ์จริงซึ่งคิดว่ามีค่ามากและยิ่งถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยเราจะภูมิใจมากตอนที่เรากลับไปทำให้ที่บ้านใช่เลือกครับระหว่างเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆกับเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันเนี่ยยังจะเลือกเป็นศิลปินไหมครับคือถ้าให้พูดถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างคุณพ่ออย่างคุณพ่อเป็นนักธุรกิจเต็มตัวคุณแม่เองบ้านคุณแม่ศิลปินแทบจะทั้งหมดเลยครับเราเกิดมาเป็นลูกคุณพ่อลูกคุณแม่เราเหมือนเป็นครึ่งหนึ่งอยากจะทำครึ่งใช่ครึ่งนักธุรกิจเราก็อยากจะทำเพราะเราโตมากับที่บ้านแบบนี้ฝั่งครึ่งที่เป็นศิลปินเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากที่จะบาลานซ์เอาให้ทำได้ทั้งสองอย่างเพราะเหมือนทั้งสองอย่างมันก็เป็นตัวเราจริงๆ จะถามว่าประสบความสำเร็จทั้งคู่ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราความสำเร็จทั้งสองอย่างได้ใช่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะทำยังไงให้ได้หรือไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่างที่โดนสอนมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กทำเต็มที่แล้วเราก็จะไม่ regret success หรือไม่ success ทุกคนอยากให้ success อยู่แล้วแต่ถ้าเราทำเต็มที่เราพยายามสุดอย่างสุดความสามารถทุกอย่างเราจะ happy กับมันเราจะคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเอาเป็นว่าคิดอย่างนี้ดีกว่าช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามติดการทำงานของคุณคิดกับการเตรียมตัวไปถ่ายภาพครั้งพิเศษของคุณป๊อกพัศรกรเพื่อถ่ายทอดคำว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดกันครับ